언니 깨요 아 냐오 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 đây là hành hành chiên hành chiên với lại lạc lạc đậu phộng à đậu phộng มาแล้วครับอันนี้ราคาแพงพอสมควรนะครับอันนี้ผมก็ไม่มีตังค์ผมก็สั่งมาเอาให้ว่าได้เรื่องราวนะจะได้ว่ากินอาหารทะเลนานๆทีนะอันนี้แสนห้านะครับก็ประมาณ200นะครับก็เป็นหอยย่างแต่ของเวียดเขาย่างมีใส่ถั่วลิสงนะครับมีใส่หอมเจียวนะครับมีหอมหั่นนะครับมาเต็มไปหมดเลยก็เป็นวิธีปรุงอย่างหนึ่งที่ตอนนี้มีเหยาะหน้าซอสพริกมานิดหนึ่งนะเขาไม่ได้ทานเผ็ดมากนะครับสงสัยเมืองนี้ไม่ได้ทานเผ็ดมากก็พยายามปรุงรสต่างๆที่ไม่ให้เผ็ดแต่ว่าสามารถกลมกลืนกับอาหารทะเลได้นะครับก็เป็นลักษณะนะครับเดี๋ยวมาทานกันว่าเป็นยังไงแล้วก็ลักษณะอย่างหนึ่งที่สังเกตคือหลายที่ของเวียดนามเนี่ยอาหารทะเลหรืออะไรเงี้ยเขาชอบใส่ถั่วนะครับถั่วลิสงเนี่ยถ้าไปทางใต้เนี่ยผมแถวหาดเตียนแถวอะไรเงี้ยผมก็เคยทานเป็นน้ำจิ้มถั่วลิสงนะครับแปลกดีเหมือนกันนะครับครับมาทานกันครับก็รับรองไม่เหมือนนะครับของเราทำอย่างนี้เนี่ยต้องกินกับ อะไรอ่ะหอยนางรมมั้งครับหอยนางรมสดมาครับกินเครื่องไปให้ดูว่าหอยตัวขนาดไหนจริงเนี่ยออกมันไปนิดนึงครับเพราะว่าเขามีต้นหอมขัดน้ำมันใส่มาด้วยคือเขาใส่แบบใส่หอมใส่อะไรเนี่ยเพื่อกลบกลิ่นให้มันกลมกลืนกับอาหารทะเลแต่ว่าโดยที่ไม่ได้เพิ่มความเผ็ดแต่ของเราเนี่ยจะเร่งไปที่เผ็ดกับกระเทียมเลยนะครับเพราะว่าเรากินเผ็ดได้เราเอาเผ็ดเขากบนะครับเราได้เปรียบแต่ของเขาเนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่กินเผ็ดมากเท่าเราเขาก็ต้องใช้เทคนิคอย่างอื่นในการกบอาหารทะเลนะครับอย่างฝรั่งจะใช้พวกมิ้นต์มั่งใช้อะไรอย่างเงี้ยอร่อยดีครับแต่ว่าจะมันไปนิดนึงเพราะว่ามีต้นหอมผัดน้ำมันใส่มาเยอะด้วยบวกกับหอมเจียวเนี่ยก็เลยจะมันไปนิดนึงนะถ้าความเห็นผมแต่ก็อร่อยกว่าครับบรรยากาศกำลังดีครับตอนเย็นๆนี่ลมสบายนะครับลมดีมากเลยครับแล้วมีตอนนี้มีเบียร์ฮูดานะครับแล้วก็ด้วยเขาจะมาเรียนไว้อย่างนี้นะเดี๋ยวผมกินต่อครับนะแล้วพบกันใหม่นะครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube อย่าลืมเก็บเรื่องราวกันเดินทางฝากกันอย่าลืมแวะไปสมัครสมาชิกกันนะครับ FWELTHAI นะครับสวัสดีครับ